ยังมีโยมมาถามเขาบอกว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยบุญกับบาปจะตามได้ยังไงมันออกจากร่างไปแล้วเนี่ยเพราะว่าร่างกายมันจะต้องรับวิบากของกรรมแต่ใจมันออกไปแล้วมันจะรับได้ยังไงหลวงพ่อว่าบุญมันก็เป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นบาปมันก็เป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นใจก็เป็นนามธรรมมองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวมองไม่เห็นนั่นแหละมันเป็นระดับเดียวกันเหมือนกับน้ำมันน้ำมันกับน้ำมันมันต้องเข้ากันได้แต่น้ำมันกับน้ำน่ะมันเข้ากันไม่ได้นี่แหละบาปบุญมันเป็นนามธรรมมันเข้ากันได้กับจิตวิญญาณเมื่อตายไปแล้วออกจากร่างนี่แล้วดวงวิญญาณออกจากร่างกายบาปกับบุญนั่นน่ะจะเป็นเพื่อนสองเลยท่านติดตามใจดวงนั้นถ้าว่าใจดวงนั้นทำบาปบาปก็เล่นงานเลยท่านพาไปเลยท่านพาไปเข้าคุกเข้าตารางเลยท่านเหมือนกับคนทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลเข้าคุกเข้าตารางพาทุกข์พาจนไปเกิดเป็นช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทั้งนั้นเพราะว่าบาปพาไปแต่ถ้าบุญพาไปในทางที่ดีไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นผู้ที่มั่งคั่งสมบูรณ์สติปัญญาถ้ามากกว่านั้นก็ไปสู่สวรรค์ไปพักผ่อนซะก่อนบนสวรรค์ซะก่อนโลกมนุษย์น่ะรุ่นวายเหลือเกินถ้าละบนวุ่นวายไม่รู้เรื่องอะไรตกมิอะไรไปพักอยู่บนสวรรค์ซะก่อนถ้าเราภาวนาเน่งสงบไม่เกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณไหนทั้งหมดเข้าไปสู่พรหมมีแต่ปีติสุขเอกคตาอยู่ในพรหมโลกเป็นเอกเทศเป็นอิสระแต่ยังไม่ถึงนิพพานนะจากนั้นลงมาเองบาปกรรมตัวเองได้กระทำไว้ในอดีตชาติลงมารับบาปกรรมแล้วไม่ใช่จะไปเลยนะลูกหลานนะบาปกรรมตัวนี้ยังคอยเราอยู่พอลงมาเกิดบาปกรรมที่มันทำในอดีตเข้ามาสวมเข้ามาอีกเพราะนั้นใจเป็นคลังของบุญใจเป็นคลังของบาปถ้าใครทำบาปบาปก็เข้าสู่จิตใจถ้าใครทำบุญบุญก็เข้าสู่จิตใจเพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยที่ทำบุญหรือทำบาปมันไม่ไปไหนมันคอยรองรับเราอยู่เมื่อเราตกต่ำนะกรรมชั่วก็เข้ามาลุ่มถ้าเรามีอำนาจวาสนามีบุญสูงส่งอยู่บาปก็ตามไม่ถึงแต่เมื่อตกต่ำเมื่อไหร่บาปก็มาลุ่มมาตุ้มเข้ามาแหละนี่แหละกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำไปแล้วมันไม่ไปไหนมันจะตามให้ผลเมื่อภายหลังเพราะนั้นเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆและก็ประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆสิ่งที่มันเลวสิ่งที่มันชั่วสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องนั้นใจเป็นคลังของบุญใจเป็นคลังของบาปถ้าใครทำบาปบาปก็เข้าสู่จิตใจถ้าใครทำบุญบุญก็เข้าสู่จิตใจหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกพระเทศนาธรรมนี้โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาได้ทาง Facebook และ YouTube หลวงพ่ออินทวายวัดป่านาคำน้อยและแอปพลิเคชันหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกสาธุ